สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะผมกับชาวอากาศที่แจ่มใสเหมือนเคยเนาะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะครับผมแล้วก็เล่นในบ้านเลยตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรเลยครับผมเ มื่อคืนเจอตะกอเปียดเล็กที่เป็นบอสไว้ว่าจะมาตีนึกว่าช้ามันยังอยู่มันหายแวบไปเลยครับผมแล้วก็โผล่มาเป็นเจ้าบอสนี่ครับผมตียังไม่ไหวอะเดี๋ยวถ้าตีไหวดิหวดให้ดูแน่นอนครับผมนี่ ไอ้ปามี่มึงจะอีกกี่ปีถึงจะไหวโอเคครับผมทุกคนวันนี้ครับผมพี่ก็จะพาทุกคนมารีวิวนะผมตัวที่ทุกคนน่าจะมีกันหมดทุกบ้านแล้วก็คุ้นเคยนะผมอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะเพราะว่าตัวพี่ก็ยังไม่ค่อยโหดด้วยเนาะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับผมวันนี้ตัวที่จะรีวิวนั่นก็คืออินโดมินัสเร็กนะผมทุกคนว้าวว้าวครับผมเดี๋ยวจะรีวิวทั้ง2เจนเลยละกันนะผมก็เจ้าอินโดมินัสเล็กในบ้านพี่นะผมจริงๆก็มีคนขอมานานแล้วให้รีวิวแล้วส่วนตัวพี่ก็คิดว่าจะรีวิวมันมาตั้งแต่ก่อนเลิกเล่นเกมไปเว้ยแต่ก็ไม่ได้รีวิววันนี้ต้องจัดให้แล้วหน่อยนะผมก็ของพี่เนี่ยอยู่ที่เลเวล19นะผมเลือดอยู่ที่ 3,198 ดาเมจอยู่ที่ 1,066 แล้วก็สปีดอยู่ที่109เกาะ0แล้วก็คริติคอลอยู่ที่ 30% นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เนาะค่าพลังของเลเวล19นะผมพี่ยังมีตัวไม่เยอะยังไม่โหดพอก็ขออภัยด้วยนะผมมารีวิวท่าแล้วก็หลายๆอย่างให้ดูแล้วกันเนาะส่วนเจ้าตัวนี้นะผมก็ฟิวไฮบริดกับเจ้าทีเล็กนะผมใช้ทีเล็กที่เป็นอีพิกนะผมไม่ใช่เล็กซี่เนาะแล้วก็เวโรตีแรปเตอร์นะผมระดับคอมมอนฟิวกันขึ้นมานะผมพี่ก็ใช้แบบนี้เลยนะผมแล้วก็จะมีว่ามันมีให้ยิงปะปนบ้างบางทีนะครับผมโอเคในส่วนค่าพลังก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมจะมีฟิวไฮบริดนะผมฝั่งซ้ายเป็นเอเลดอร์มีมัสนะผมก็เป็นสายสปีดใช่ไหมพี่ก็ยังไม่มีตัวนะผมและอีกฝั่งขวานะผมเป็นอินโดแรปเตอร์ที่เรารู้จักนั่นเองครับผมเป็นเจน1เนาะโอเคครับผมยังไม่มีทั้งคู่เรามาดูในเรื่องของอาบิลิตี้มันบ้างนะครับผมก็อาบิลิตี้ของมันเนี่ยท่าแรกเนี่ยจะเป็นล้างกระดูกแตกนะผมแล้วก็จอเกาะ1เท่านั่นเองครับผมดาเมจ1เท่าเนาะแล้วก็ท่าที่2เนี่ยจะเป็นตีทะลุเกาะนะผมจะไม่ใช่แบบเกาะที่มันเอาออกมาข้างหน้ามันจะเป็นตีทะลุเกาะตัวของตัวนั้นที่มันเป็นพวกมีเกาะนะผมในตัวเนาะก็ดาเมจอยู่ที่ 1.5 เท่านะผมแล้วก็ท่าที่3นะผมดาเมจอยู่ที่2เท่าเลยตีทะลุเกาะเหมือนกันครับผมแล้วก็ท่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของคล็อกนะผมท่านี้ก็จะเป็นสายหลบหลีกนะผมเหมือนบางตัวเห็นไหมที่มันกระโดดแว๊บ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 แล้วมีเหมือนอะไรสีฟ้าเป็นเกล็ดเกล็ดขึ้นรอบตัวนะผมก็จะเป็นท่าหลบเหมือนกันนะผมในส่วนนี้ก็จะหลบ 67% ใช่ไหมแล้วก็จะมีการนะผมเนี่ยต้องบอกว่าท่าเนี้ยมันดีกว่าหลบยังไงด้วยถ้าคอกนะมันดีกว่าหลบหลบบางทีหลบเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าคอกเนี่ยคือเพิ่มดาเมจ2เท่านะผมว้าวไม่ว้าวไม่ได้ครับผมสมมุติถ้าสามเห็นไหมดาเมจ 2,001 ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไต่คอกไปก่อนแล้วหวดนะผมใช้กันอย่างนี้นะใช้คอกก่อนแล้วหวดเนี่ยดาเมจจะคูณ2เลยนะผมจาก 2,000 เป็น 4,000 โคตรเยอะครับผมแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนตายนะผมมันจะเป็นรีเวนต์เป็นลูกไฟขึ้นมาเหมือนความโกรธนะฮะผมเจ้านี่จะได้รับดาเมจ3เท่าเลยนะครับผมโคตรโคตรโคตรโหดครับผมก็อย่างที่บอกว่าใช้ในบางโอกาสได้ทุกตัวมันมีความเก่งของมันแต่มันใช้ได้ในบางโอกาสแล้วก็ส่วนใหญ่สีแดงสีเขียวมันก็จะดีกว่าสีพวกสีทองอีพิกอะไรอย่างนี้เนาะเกมนี้นะครับผมก็ลองปรับปรุงใช้กันดูครับผมว่าตัวไหนใช้จะใช้ยังไงเนาะโอเคครับผมทุกคนเรามาดูค่ารีสิสแตนซ์ของมันกันบ้างนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นสตันเนี่ย 100% เลยนะผมการสตันนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนตัว 100% คือเราเปลี่ยนได้เลยแหละว่าง่ายๆแล้วก็การตีตามเลื่อน 50% การรีดิวดาเมจ 50% การติดพิษ 100% แล้วก็การกระดุดแตก 50% แล้วการสปีดอีก 100% โคตรจะดีครับผมกันอย่างเยอะบอกเลยว่ากันอย่างเยอะคือเป็นตัวที่รีสิสแตนซ์เยอะมากครับผมแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่มันยังไม่ปรับก่อนพี่จะเลิกเล่นไปเมื่อนานมาแล้วมันกันทุกอย่างเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมเขาเลยปรับมาให้มันแบบเขาเรียกอะไรบาลานซ์มั้งโอเคครับผมเจ้านี่นะฮะโอ้เป็นไฮบริดที่ถ้ายืนนะผมมีความสูงเนี่ย13ฟุตโอ้โหแล้วก็ความยาวมันประมาณ50เลยนะผม50ฟุตโอ้โหบ้าไปแล้วผมโหดมากครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะก็
ป็นอินโดมินัสเร็กที่เรารู้จักก็อยู่ในหนังด้วยนะผมแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวไฮบริดที่ DNA กันมาแบบยับๆนะผม โอเคครับผมนี่ก็เป็นเจ้าอินโดมินัสเร็กเจน1ของเรานั่นเองครับผมส่วนตัวต่อไปที่จะรีวิวก็คืออินโดมินัสเร็กเจน2นะผมนี่เลยนะอันนี้เจ้านี่ก็จะเป็นอีพิกนะผมส่วนเจน1จะเป็นรีเจนดารี่ระดับสูงกว่านั่นเองครับผมของพี่มีอยู่ที่เลเวล18นะผมก็เลือดอยู่ที่ 2,842 นะผมดาเมจอยู่ที่947สปีดอยู่ที่108เกาะไม่มีแล้วก็คริติคอลอยู่ที่ 20% นะครับผมทุกคนเจ้านี่เนี่ยก็จะถูกผสมมาโดยทีเล็กเจน2นะผมแล้วก็เจ้าเอ็กโคมั้ยเจ้าเอ็กโคหรือเดลต้าวะตัวเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันนะผมทุกคนก็เจ้านี่นะผมถูกผสมกันมาตอนนั้นนะพี่ก็ผสมมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็ได้มันมาเนาะเอ็กโคว่ะ เอ็กโคมันเหมือนเดลต้าเหมือนกันหมดเลยเนาะไอ้พวกเนี้ยเดลต้าเอ็กโคบูอะไรเอ้ยบูมันจะสีแตกต่างหน่อยแล้วก็เจ้านี่นะผมจะมีไฮบริดนะผมเป็นอินโดทอรัสนะผมฝั่งซ้ายมือแล้วก็เป็นอินโดเลปเตอร์เจน2ฝั่งขวาซึ่งพี่ฟิวไฮบริดมาได้แล้วนะผมเดี๋ยวจะรีวิวในโอกาสต่อไปเนาะถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้พี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วพี่ก็หาเรื่องรีวิวไปเรื่อยนะผมเพื่อให้คนที่เล่นใหม่ได้แบบรู้สกิลพวกมันไงใช่ไหมนี่ครับผมท่าแรกเนี่ยอาบิลิตี้ของมันนะผมท่าแรกก็จะประกอบไปด้วยถ้าเจาะเกาะนะผมเป็นตีเจาะเกาะแล้วก็รีมูฟคอกด้วยนะโคตรจะดีครับผมใครที่แบบเป็นสายหลบหลีกสายอะไรอย่างเงี้ยเราเอาท่าแรกนะเวลาใช้เอาท่าแรกมันจะปุบปุ๊บมันรีมูฟคอกให้เลยโคตรจะดีครับผมแล้วก็ไม่โดนคอกของไอตัวนั้นไปใช่ไหมล้างได้เลยครับผมตัวหน้าที่2เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็คือจะอธิบายยังไงดีวะคือต้องบอกว่ามันจะมี2ฝั่งที่จะได้รับผลนี้เนาะก็ของเราเนี่ยจะได้เป็นสปีดเพิ่มขึ้น 10% นะผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น 50% นะผมเป็นเวลา3เทอมด้วยกันนะผมอันนี้ในตัวฝั่งเรานะแล้วฝั่งนู้นก็จะได้รับเหมือนกันครับผมแต่จะได้รับแค่ในส่วนของเพิ่มดาเมจ 50% ก็คือแบบไปเพิ่มดาเมจเขาดาเมจเรานะผมแล้วก็แต่ของเราเนี่ยจะได้เปรียบตรงเพิ่มสปีดขึ้นมานะผมแล้วเราจะได้ตีก่อนถ้าเราตีก่อนปุ๊บเราชนะได้ก็คือจบครับผมแต่ว่าถ้าชนะไม่ได้ก็โดนเขาตบกลับด้วยดาเมจที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับผมประมาณนี้ส่วนหน้าที่3เนี่ยก็จะเป็นตีดาเมจ2เท่านั่นเองครับผมตีทะลุเกาะของในตัวเนาะแล้วก็หน้าที่4เนี่ยจะเป็นคล็อกหน้าผมคล็อกก็อธิบายไปแล้วนะผมแต่เจ้านี่จะไม่มีรีเวนหน้าผมจะเป็นท่าหลบแล้วก็เพิ่มดาเมจ2เท่าเหมือนอินโดมินัสเล็กเจน1แต่มันจะไม่มีท่าที่แบบเพื่อนตายแล้วโกรธอะไรประมาณนั้นครับผมส่วนรีสิสแตนนะผมเจ้านี่เนี่ยก็จะมีเหมือนกันเลยนะผมเป็นสตันกันสตัน 100% การเปลี่ยนตัว 100% การตีกับ 34เฮ้ยอันนี้น้อยกว่าอินโดเจน1แล้วก็รีดิวดาเมจ50นะผมการติดพิบ 100% แล้วก็การตีกระดูกแตก 100% นะผมและในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการสปีดอีก 100% ด้วยกันครับผมก็เหมือนกันนะผมต่างกันแค่ส่วนเดียวในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้านี่เขาบอกว่ามันมีความอันตรายนะผมเจ้านี่ก็ในส่วนที่เราผสม DNA กันมาเนาะอินโดมินัสเล็กเจน2นี้นะผมมีแต่สีเหลืองนะผมที่เป็นแสงสว่างนะเปล่งออกมานะผมนั่นก็คือความต่างของอินโดเจน1กับเจน2ประมาณนี้เนาะแล้วก็เท่าที่พี่ดูมันจะมีด้วยความดำด้วยนะแต่ของเขาบอกมาแค่นี้ครับผมมันมีสีเหลืองเปล่งออร่าขึ้นมานะเป็นแสงนะผมที่ตัวของมันนั่นเองนี่ก็คือพลังของอินโดมินัสเล็กเจน2ครับผมโอ้40เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกดอีกทีกดอีกทีเมื่อกี้อยากลองกดเล่นเฉยๆโอ้โหได้อาติดอุบะเฮ้ยวันนี้ดวงเขามาว่ะโอ้ยติดแล้วอะไรกันครับเนี่ยจริงๆพี่อยากให้มีกดเยอะๆเดี๋ยวลองไปกดอินโดเจนตองดูบ้างอยากให้มันแบบกดแล้วมันแบบเพิ่มทีเดียวหมดเลยที่เรามี D&D อ่ะไม่ต้องมาแบบปึ้งอย่างเงี้ยทีละอัน2อันอะไรแบบนี้อ่ะผมอีกเอาให้หมดครับผมเอาให้หมดครับผมจริงๆแล้วพี่ก็ว่าจะปั้นอินโดมินัสเล็กเจน2ด้วยนะผมที่เอามันเลเวลอัพขึ้นมาเนี่ยโอ้ย30ก็ไปดิ
หมดแล้วผม DNA เจ้าบูนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวครับผมวันนี้รีวิวแค่อินโดมินัสเล็กเจน1กับเจน2พอก็ไม่มีกระป๋องให้ตีด้วยปกติจะรีวิวกระป๋องทองงั้นเดี๋ยวตี PVP ให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะ PVP พี่ไม่ได้เก่งแล้วพี่เกมนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งมากด้วยนะครับผมทุกคนมันก็อาจจะมีแพ้มีชนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ตัวที่รีวิวเราก็จะลงนะแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ได้รีวิวเราจะตัดออกนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเครื่องพี่มันจะแบบเต็มครับผมโอเคครับผมบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าแล้วแต่อารมณ์เขา โอ้ยไม่ได้ยินโดมินัสเล็กเจน1อ๋อมีแต่เจน2เจน2ก็ได้วะเดี๋ยวเจน2บุกก่อนเลยครับผม แล้วแต่มันจะตุ่มนะผมมันมีให้เราเลือก8ตัวใช่ป่ะเออมันจะเป็นการแบบว่าไม่คิดด้วยเดี๋ยวใช้คอกก่อนเลยครับผมวึบป๊านี่ดูฮะตัวเหมือนล่องโหดนะผมแล้วก็เป็น77โอ้ยเร็กซี่โอ้โหเร็กซี่เปิดด้วยการคริเลยครับผมคริติคอลแล้วสปีดนำด้วยตบครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดโอ้ยโอ้ติดหลบนะไม่ติดหลบตายมับก็ให้มับก็ให้ครับผมเป็นไงขี้มากี้กลับไปโกงไงถ้าเมื่อกี้ไม่ติดหลบนี่ตายแล้วนะเห็นไหมครับผมประโยชน์ของท่าครอกครับผมนี่ก็กีกันิกสีเขียวนี่ไงไอตัวเนี้ยที่เอาไอเดโนเต่าที่พี่เพิ่งรีวิวไปนะผมมาผสมโอ้ยเปลี่ยนตัวมาผมสกอร์เป็นเล็กหลบในพงหญ้าไปพงไพน่าจะแทงได้ก่อนครับผมขู่แล้วมันมีเออมันมีติดฮิวอ่ะตีก็ฮิวอะไรก็ฮิวงานหยาบแล้วไงอ๊ะเอ้ยวันนี้ไอ้วันนี้มาดีไว้ทำไมวันนี้ลูกหลบกันเก่งจังวะโอ้ยการละตันด้วยแต่มันก็ต้องตีอ่ะนะปั๊บปั๊บเออนั่นแหละตอดเลือดกันไปก่อนลูกพ่อตอดไปก่อนโอ้ยหิวหิวกลับโอ้หิวไม่พอเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรอีกกูจะบ้าแล้วเอ้ยจะชนะมันไม่ได้อะกีกันอีกสีเขียวด้วยตัวโหดด้วยนี่ไงเออเป็นไงเราก้นกระแทกไปก่อนอืมเขามีรีติสตาตันด้วยนะผมแง้มเรียบร้อยไปแล้วครับผมสกอร์เปียสเล็กมาถึงคิวเล็กซี่ครับผมเล็กซี่รีวิวไปแล้วฮะนี่รีรีเวนด้วยโอ้ยเขาหิวอีกแยะแต่เราไม่ใช้ครับผมใช้ไปก็ไม่เข้านี่เราต้องสปีดนำแล้วหวังว่าเขาอย่าตีเราตายว้าคริติคอลไปโอ้ยถูกใจถูกใจพ่อจริงโอ้ยโอ้ยังรอดยังรอดยังรอดเอายังรอดแบบนี้ตีมาตีโอ้โหดูดเลือดอีกแม่เราต้องดูดเลือดบ้างดิครับผมรออะไรรออะไรแง้มเข้าไปดีโอเคครับผมว้าวสปีดน้ำอีกแล้วสปีดมันน้ำอีกแล้วครับผมสปีดฝั่งนู้นโอ้โหสปีดเขาเราก็ต้องตีไปก่อนเอ้ยโอ้โหเกือบตายเกือบตายไปก่อนครับผมเออหิวกลับมาลูกพ่อเอาได้สปีดได้สปีดอย่างนี้ก็จบเกมวับว้าครีติคอลอีกแล้วโอ้มาดีว่ะวันนี้ลูกมาดีว่ะโอเคจบไปในรอบแรกครับผมโอ้ถือว่าเขาก็เก่งนะตัวเขาโหดทั้งนั้นเลยนะผมแต่ว่าพี่พิกล็อกโดยการใช้เล็กซี่นะผมก็ฟุกไปนะผมเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคถือว่าเรารีวิวอินโดมินัสเร็กเจน2ไปแล้วนะผมเจน1ยังไม่ลงสนามอ่ะเดี๋ยวต้องเจอเจน1ก่อนมาอีกรอบถ้าแบบอัดนานแล้วเครื่องพี่จะเต็มนะผมพี่ต้องทำคลิปต่อคลิปเลยอ่ะแล้วอัดนานมันไม่ได้ด้วยเอาได้แล้วครับผมเอารีวิวครบที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาเปิดก่อนดีกว่าไอ้ทอร์โดมาเปิดก่อนครับผมทอร์โดโอ้โหตัวนี้พี่เพิ่งรีวิวไปใครยังไม่ได้ดูคลิปนะผมไปย้อนดูได้พี่รีวิวไปแล้วรีวิวท่ามันโอ้โหเอาแล้วผมบูสต์ดาเมจกัดพี่ตายเลยนี่
แง่มโอ้เกือบเข้าครับผมเฮ้ยตีสตันได้นะนี่เอาแล้วเปิดก่อนครับผมปั๊บเรียบร้อยครับผมเห็นไหมถ้ามันจะอาจจะใช้ยากหน่อยแต่บางคนก็อาจจะพลิกสถานการณ์มาใช้ได้เนาะโอเคครับผมโอ้ยเล็กซี่ไอตัวเมื่อกี้มันก็ใช้ได้ถ้าเกิดว่าแบบกะดีๆอะไรดีๆเนาะโอ้ยคลิกเข้าไปดิโอ้โหโอ้เล็กซี่ไอ้โดโดเอ็งทำไมมาแรงจังวะเฮ้ยเอาครับผมแล้วก็เจ้านี่เจ้าตัวนี้น่าจะตีเข้าอยู่แต่เจ้านี่มันมีไอ้รีดิวดาเมจด้วยนะเอ้าอาจจะเขาไม่กดรีดิวดาเมจ 100% อย่างนี้เอ้าเราคีนอีกเรียบร้อยครับผมโอเคต่อไปครับผมเฮ้ยชิบหายเอาลืมรีวิวเอาอีกแล้วกูลืมรีวิวอินโดมินัสเล็กไอ้บ้าเอ้ยไอ้หืมเฮ้ยไม่เจอเลยอ่ะอะไรวะทุกคนเฮ้ยเล่นมา 6-7 แมตช์แล้วไม่เจอเลยจนกระป๋องเต็มบ้านแล้วเนี่ย6แมตช์แล้วนะผมอินโดมินัสเล็กเจน1หายไปเลยขอโทษพวกขอโทษที่ไม่รีวิวหนูเอ้ยกระป๋องเต็มก็ต้องเล่นรอบนี้พอแล้วนะอีกแค่ครั้งเดียวนะถ้าไม่เจอคือพอเลยคลิปยาวเกินโอ้ยกี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยตีโอ้ย 6-7 แมตช์โอ้ยก็ไม่เจออีกแล้วแม่งบั๊กหรือเปล่าวะคือนั้นก็รีวิวเจน2ไปเลยเดี๋ยวเจน1เราจะค่อยมาซบแซมเวลาเล่นแมตช์อื่นเดี๋ยวจะค่อยมาตีให้ดูแล้วกันครับผมเก็บชั่วโมงกว่าแล้วไม่ตัดไม่ได้นะผมทุกคนเครื่องเต็มแล้วเว้ยเดี๋ยวก็ลงไม่ได้อีกหมาผมอินโดมินัสเล็กเจน2วันนี้โอ้โหสไปโอนิกว่ะก็เหมือนเดิมครับผมของพี่ใจคอกอยู่แล้วนะโอ้มีการติดพิษกับการสปีดแค่นั้นก็ไม่มีอะไรครับผมท่าของเขาโอเคเฮ้ยมันบั๊กหรือเปล่าวะโอ้ตบทะลุหลอดนั้นก็โดนกลับนะนั้นก็โดนกลับนะเวิร์บเอ้ยเอ้ยเหมือนเคารพโอ้ยเจ็บดีมาบเขาให้มาบเขาให้หืมติดคิดแต่ไม่ตายงานหยาบแล้วต้องเปลี่ยนตัวครับผมอ๋อเขาเอสเล็บนะผมนี่เป็นไงดูแล้วการเปลี่ยนตัวด้วยมาแล้วผมการเปลี่ยนตัว 100% นะฮะพงไพอยู่ในพงไพไปลูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้เอ๊ะดำหน้าดำนางสปีดมาปึ๊บล็อกไปโอ้ยเอ้ยติดหลบครับผมมันขอโทษด้วยนะผมทุกคนมันก็ไม่ได้มีโอกาสใช้ท่าไอ้เปลี่ยนไอ้นี่เลยอะอะไรครับเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสใช้ท่าเปลี่ยนเขาเรียกอะไรวะเปลี่ยนในนั้นเลยอะแลกเปลี่ยนพลังงานอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแพ้เอาได้ผมดูท่าแล้วเอาละผมสกอร์เปียนเล็กเจน1เขามาหลบไต่เหมือนกันครับผมหลบมาหลบกลับไม่โกงฮะทั้งคู่เลยเป็นไงล่ะเอ้ยติดโดดไปดิติดหลบไปอีกตีเปลี่ยนตัวเว็บเอ้ยเขาหลบอีกอ่ะยัดจ้าท่าเขาเยอะเว้ยเอาละผมปึ๊บเปลี่ยนตัวเฮ้ยลืมโอ้ยเราโดนล็อกขาอยู่เปลี่ยนได้ยังไงเลยปามี่อะล่ะผมกลายเป็นเจน1เจอเจน2แล้วสกอร์เปียสเล็ก สกอร์เปียสเล็กเจน2พี่ก็รีวิวไปแล้วนะทุกคนมาเปลี่ยนเจ้านี่มาผมลบบัฟลบไอ้พวกหลบออกก่อนนี่ตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วลบไปเลยรีมูฟคล็อกไปดิเฮ้ยโอ้เราอิมมูนหมดครับผมแต่เราจะทำอะไรได้ต่อเนี่ยเอางานหยาบแล้วไงโดนล็อกขาด้วยแล้วฝั่งเขาก็หวังว่าจะไม่ตายนะเอาไปก่อนครับผมรีดิวดาเมจไปเอ้ยโอ้โหโลบอีกแยะโอ้เข้าวงไพ่บ่อยเหลือเกินว่ะสกอร์เปียนเล็กอาการเป็นเราเขาได้เดินก่อนงานหยาบต้องเปลี่ยนตัวอีกแยะเดี๋ยวเอามาแล้วก็เป็นเล็กลงมาหลบในวงไพ่ต่อ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนี่ย
คือเขาได้เดินก่อนนะถ้าไม่ได้เดินก่อนแล้วตีจบเลยนะนั่นเมื่อกี้อ่ะล่ะครับผมมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บค่อยเคลียร์ไอ้เครื่องเริ่มร้อนแล้วเกมนี้เล่นไม่ร้อนนะแต่มันร้อนเพราะว่าอัดนานโอ้ยเจอถีบหลบได้ครับผมเป็นไงแล้วเจอถีบหลบได้อ่ะเออขอโทษด้วยขอโทษด้วยเบิบไปดินี่ไงนี่ไงกระแทกไปการสตาร์ทอีกเครื่องร้อนจี๋เฮ้ยเป็นชั่วโมงกว่าแล้วครับผมที่อาจตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ย10โมงตอนนี้11โมงกว่าแล้วเนี่ยคิดค่ายแล้วเอาหลบในวงไฟอีกแกจะตีเข้าไปได้วะเนี่ยพอเลยพอปึ๊บตีบเออนี่อะโถยหลบอีกเฮ้ยติดพิษติดพิษติดพิษเลือดไหลโอเคไม่เป็นไรไหนๆก็ต้องเสี่ยงครับผมรู้อยู่แล้วให้เขาตีไปเอาให้จบไปเออเออนั่นละกรีดที่เขาด้วยลูกไม่เป็นไรเราจะได้เปลี่ยนตัวอื่นมาขย้ำเขาเอาหาวไตหาวไตพี่ด้วยครับผมทุกคนจะเจอเล็กซี่ไปจะเจอเล็กซี่ไปขี้กรีดที่เขาปุ๊บเพิ่มดาเมจปุ๊บว้ากรีติกโอ้โหเป็นไงล่ะหาวไต่ไม่ต้องรอนานครับผมเล็บเล็กตี้ลงแล้วไม่ต้องรอนานเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเล่นอะไรหลบซ้ายหลบขวากับเขาอยู่ อยากตีแบบมีชั้นเชิงไงเล็กตี้มาทีไรจบทุกทีครับผมโอเคไปต่อแง้มกรีติกอวีกโอ้โหเล็กตี้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกไม่ใช่ตาหนูวันนี้ไม่ใช่คิวหนูรีวิวอ้าวเขามีอินโดเจนหนึ่งด้วยนั่นน่ะแลกกันได้ไหมเพื่อนมันไปได้เหรอวะตีไป6 7 8ไม่เจออินโดมินัสเล็กสุ่มมาให้เลยอ่ะโคตรบั๊กอ่ะเออนั่นล่ะกัดไปเข้าอีกบั๊กโอ้โหไม่ตายไม่ตายครับผมเอาอย่างนี้เราใช้สปีดต่อได้เนี่ยจบเลยเนี่ยจบแล้วครับผมปึ๊บบั๊กนี่ไงนี่ไงโอเคเออโอเคจบกันไปครับผมมันบั๊กแน่นอนแล้วผมพี่ก็ที่ตีมาพี่มีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะผมไม่ใช่พี่ไม่ได้ลงสักอันเลยเพราะว่าจริงๆถ้าพี่ลงแล้วพี่ทำคลิปนี่คลิปยาวแน่นอนครับผมจนกระป๋องได้สองรอบแล้วเนี่ยนี่รอบสองแล้วนะตีชนะแพ้ชนะแพ้วนอยู่เด็ดแต่คือสิ่งที่เจอก็คือไม่ได้เจออินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งมาให้รีวิวเลยไอ้บ้าเอ้ยหัวจะปวดครับผมนี่แหละเปิดกระป๋องไต่ไปเลยมีช่องว่างอีกแล้วกระป๋องหนึ่ง เออมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คือตีเท่าไหร่ก็ไม่เจอพี่ว่าบั๊กเฮ้ยจนได้กระป๋องแบบนี้3รอบแล้วนะวันนี้3รอบแล้วนะเราอ่ะโอ้จนมันไม่ให้เล่นแล้วจนมันไม่ให้แล้วนะผมข้องใจว่ะขอดีนี่ท้ายจริงๆละท้ายจริงๆละโหอัดชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าโอ้โหมามึงเฮ้ยตั้งแต่ครั้งนั้นที่ไม่แบบพลาดไม่รีวิวมันหรือเปล่าวะมันเลยน้อยใจไม่มาอีกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีวิวตัวนี้ยังแจ่มแจ้งเลยเอาใช้ท่าตองให้ดูเลยเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวจะใช้ท่าตองเลยครับผมเดี๋ยวดูนะเอ้ยฝั่งนั้นเขาไอ้นี่ก่อนครับผมใช้ท่าหลบแล้วก็คริติคอลเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ท่าตองเลยใช่ไหมฮะนี่ครับผมคลีนเพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจได้ฝั่งนั้นแต่สปีดเรานำเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าท่านี้นะผมมันเป็นเหมือนกับให้เขาเรียกอะไรวะให้ทั้งประโยชน์และให้โทษมีทั้งข้อดีก็โอ้โหเปลี่ยนตัวเจยไอ้นี่เบต้าเว้ยเฮ้ยเบต้าว่ะโอ้อ้าวแล้วหลบไหนที่อย่างนี้โอ้ยพระเจ็บคอแล้วจริงถึงพี่ภาคถึงพี่จะตัดออกแต่ว่าพี่ก็ภาคตลอดชั่วโมงกว่าคือเจ็บคอแล้วเสียงเริ่มแหบแล้วขอไปด้วยเอ้ยอะไรอะไรอะไรอ้าวจะ
เอ้ยเจ้าเบต้านี่มันลูกบูใช่ไหมมันเหมือนบูมากเลยครับผมเอาละนี่ไงเจอรีมูฟคอกไปดิโอเคเห็นไหมครับผมเราได้มีพลัง2เทิร์นนะเว้ยเรามีสปีดกับดาเมจ2เทิร์นเลยนะผมสำหรับท่า2นะฮะอ่ะหมดแล้วครับผมก็ถือว่าดีเลยป่ะคล็อกมาครับผมเพราะว่าฝั่งเราก็เพิ่มดาเมจฝั่งนู้นก็เพิ่มดาเมจนะผมสำหรับท่า2ใช่ไหมแต่ว่าของเราจะเพิ่มสปีดด้วยถ้าสปีดเรานำมันก็ถือว่าดีเลยครับผมได้ตบเลยหลบอีกแล้วหลบอีกแล้วครับผมโอเคหลบมาก็ไม่เป็นไรมาบเขาอะไรกันครับเนี่ยคิดโอ้ยคิดได้ก้าว90อ้าวเปิดไปดีลูกหายเลยมาคอมปี้มาเฮ้ยคือพูดจนเสียงแอบแสบคอหมดแล้วเนี่ยเออแล้วก็ต้องบอกด้วยเน็ตที่บ้านมีปัญหาด้วยนะผมตอนเนี้ยคือถ้าพี่จะลงคลิปเนี่ยมันก็จะลงช้ากว่าปกติเลยนะอันเนี้ยเนี่ยพี่จะทำให้เสร็จตอนเช้าแต่ว่าจะได้ลงถึงตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันเน็ตมันแบบเน็ตมันหายไปแล้วนะผมแล้วกว่าจะลงเสร็จเขามีตอนนี้เขาหมดดอนแล้วเจอรีนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปดิเฮ้ยงูมาว่ะหัวจะปวดเลยเครื่องรวนหมดแล้วเนี่ยคือพี่ไม่เคยแบบลง PVP เยอะจัดขนาดนี้เลยนะอันนี้ลงแบบรัวๆเลยอ่ะโอ้ยตีเราตายด้วยไอตัวนี้มันมีตีโต้กลับนะผมโอ้โหแล้วมีเปิดเกาะอีกคอมปี้มันไม่ได้ทางถนัดไปเลยนะเจอไอพวกสายเกาะเนี่ยมาเบิบๆฮ่าเป็นไงดูหลบไปก่อนคลีนมาแล้วก็ดอทหลบมันมีเกาะครับผมเอ้ยโอ้โหเราเหลืออีกทีเดียวต้องหิวกลับมาแล้วครับผมโจกอีกแล้วโจกโอ้โหมันค่อยขยันโจกจังเลยว่าเพื่อนเออมันขยันโจกจังเลยมันมีเกาะนะครับผมโอ้โหกลับไปแกต้องเปลี่ยนตัวละอัตกรเปียดลงมาเฮ้ยโอ้มันไต่เกาะโอ้มันไต่เกาะครับผมหุ่ยเกาะอมตะด้วยดีนะเรายังมีตะกอเปียดเล็กแต่เราไม่มีตัวต่อเกาะเหลือแล้วนะผมว้าอัปั๊บปุ๊บทาเขาเยอะครับผมทาเขาเยอะโอ้อะไรวะเฮ้ยมันแปลกจริงๆนะเว้ยพี่ไม่เคยเจอแบบอย่างน้อยมันก็ต้องสุ่มมาบ้างใช่ไหมอินโดมินัสเล็กเจน1ตั้งแต่พี่แบบไม่เอามันรีวิวมันหายไปเลย น้อยใจแปลกๆเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนว่ะไอตัวนี้มีตีโต้กลับครับผมบับตีไปดีโอ้ยเอ้ยโอ้โหจัดกลับด้วยครับผมโอเคไม่เป็นไรอยากกัดก็กัดไปของเรามีล็อกขาอยู่เปลี่ยนไม่ได้ครับผมต้องตีละตันไปเอ้ยเปลี่ยนเนี้ยเขาเปลี่ยนในงูมาครับผมว้ามาดิเปลี่ยนมาแล้วไงเรานี่เป็นไงล่ะเจอตะโพกตีเหลืออีกตัวหนึ่งครับผมจบแล้วหลงหมดแล้วครับผมโอเคจบไปแล้วนะผมหลงหมดแล้วจริงๆเฮ้ยพอตอนนี้พอแล้วขอพอจริงๆแล้วเจ็บคอมากครับผมว่าจะพอหลายทีแล้วอะแล้วตอนนี้ไม่รู้เครื่องจะลงได้หรือเปล่านะผมเพราะว่าความจำมันเต็มมันอัดเยอะไปหน่อยครับผมเยอะมากเลยแหละความจำเครื่องคือแบบล้นแล้วล่ะตอนเนี้ยโหยชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเล่นมาเนี่ยเหนื่อยเลยครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องเป็นคลิปรีวิว Indominus Rex เจน1และเจน2นะผมก็ Indominus Rex เจน2กับเจน1ที่หายไปแล้วกันนะครับผม ใช่มั้ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้เว้ยขอดูหน้าค่าตาหน่อยเถอะเอ็งพ่อจำเองไม่ได้แล้วนะจริงๆเองหายไปนานจนลืมแล้วเนี่ยไปไหนวะไปไหนมาโอเคครับผมทุกคนไปแล้วครับผมเจ็บคอมากเลยว่ะกดไลค์กันด้วยครับผม